สมัครหนึ่งรอบนะคะรอบที่สองพูดไปเร็วๆรถดูเช็คตามไปสามช่วงนะตรงนี้จะได้เอวสะโพกนะพูดมาแล้วเราก็จับแขนลูกค้าค่ะจับให้เขานะเวลาเรานวดเราต้องจัดท่าอะไรให้ลูกค้าด้วยเราจะได้นวดได้ถูกได้ตามนี้นะคะทีเนี้ยนวดคลายก่อนนะนวดคลายเอาใหม่สองช่วงสองช่วงนะคะนวดแบบพอดีน้องๆเข้าไปเทสกันที่สปาเนาะมันจะมีแบบว่าอย่างเนี้ยเราก็เลยอ่ะสักหน่อยทีนี้มั้ยเขาสไตล์เราอย่างเนี้ยรูดไปเหมือนให้เวลาแล้วก็ตวัดมา1รอบนะต่อไปรอบที่2ไปรอบที่สามกินค่ะกินอะไรนะแล้วเสร็จแล้วเราจะนวดคอโดยใช้ท่านี้นวดดึงขึ้นมาหนึ่งสองถึงสามนะคะสามแล้วก็นวดขึ้นมาหนึ่งสองเสร็จแล้วนวดใช้นิ้วดึงคอเนี่ยนวดถ้าจะนวดนะพรุ่งนี้ตัดเล็บนะเอาทำยังไงดีหนึ่งนวดอย่างเงี้ยหนึ่งเนี่ยนวดกันใช้นิ้วเห็นไหมดึงแล้วเสร็จแล้วดึงคอขึ้นมาหนึ่งสองรูปที่มาสามทีนี้เริ่มซีรีส์มาแยกมาแยกคือตรงเนี้ยเป็นรูปตัวแอลเห็นไหมคอแบบโค้งคอไหล่เป็นอย่างหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะคะแล้วก็สามฟันตาตรงเนี้ยต้องคอ1ซิกแซกนะ2ลูกกางขาไว้เอิญจะได้มีน้ำหนักลูกพอเสร็จปั๊บนะคืนตรงนี้คืนยืดหัวไหล่โดยใช้นิ้วโป้ง1แล้วอ่ะเนี่ยมือเราสอดใต้เนี่ยคืนไป1 2ใช่ไหมสามลวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นหนึ่งอะเส้นที่กระดูกพูดไปสองต่อไปรอบที่สามเนาะเพราะรอบที่สามนุ๊กแบบเราเล่นนิ้วแล้วใช่ไหมตวัดมานวดตรงสะบักผู้แพ้หนึ่งสองสามใช่ไหมก็สามใช่ไหมคะมาเหยียบใช้มาเหยียบไข้ตรงเนี้ยรวดยาวไปแล้วก็ตวัดหลังแขนแขนแล้วหนึ่งตวัดสองลดให้เป็นอย่างเนี้ยนี่แบบมาเหยียบเราเป็นเตารูดตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวตวัดหนึ่งสองสามใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยเห็นหลังข้อมูลขึ้นมาไหมเราเจอลูกค้านี่ใช่ไหมที่เห็นที่หลังมูลเนี่ยรูดไปเลยหนึ่งสองสามใช่ไหมสามแล้วก็มาสะบัดหนึ่งสองสามนะคะสามซีรีส์มันเหยียบกันหมดละเรียกว่าหลังหนึ่งรอบเพื่อนซีดึงมาป
ทีเนี้ยสอบหมุนการรอบสะบัด1 2 3นะคะตรงนี้1เนี่ยเห็นไหมคุณพ่อ2 3นะคะลบอีกที่หลังนั่นคือก่อนเธอปั๊บใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนเดิม1 2 3นะคะแล้วก็มา1 2 3นะคะเนี่ย1 2 3 1 2 3นะคะแล้วก็มาแล้วก็มาด้านข้างแตกนิดนึงแล้วก็เอามือสอดเราจะยืดเท่าไหร่ลูกค้านะคะแตกตรงนี้ที่นู่นแตกยืดแค่ก็ได้1 2 3 4 5 1 2 3ถ้าเรา3จำเลยนะ1 2 3 4 5อ่ะเสร็จละเรามายืดตรงนี้ลูกค้านิดนึงเราเอาไว้เวลาเราไปทำให้นี่แล้วกันนะภาษามือค่ะเราไว้เวลาเราไปทำให้เนี่ยกับลูกค้าสอบเข้าไปภาษามือเลยแน่นๆสองนวดตรงช่วงเนี่ยปิดสะบักลูกค้าสามนะใช่ไหมขออนุญาตยกลูกค้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 3นะคะวางลงแล้วก็มีลูกค้าประสานนะคะ1สองสามห้าสามเรียกว่าหลานหนึ่งอันนี้เราเอาไว้เราดูเทคนิคนะแล้วเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ครับทีนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราก็จะมาลูบหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะสามแล้วสมมติฝั่งที่ต่อหนึ่งเจ็บไม่หมดเหรอสามแต่พอครบสามนะสไลด์เป็นวงกลมมอดแป้งหนึ่งรอบสองรอบสามรอบพอครบสามรอบนะยืดหนึ่งสองสามนะคะพอครบสามดึงห้าขึ้นมาซับน้ำมันแบบนี้ดึงห้ามาซับน้ำมันใช้หน้าสอบใช้สอบคือหนึ่งสามรอบนะขึ้นลงสามรอบคลายขึ้นลงนะเพื่อนคุณได้ไหมถึงคือเดี๋ยวเราก็จะได้มาท่องกันนะอันนี้แค่นี้แบบนี้แบบนี้ต่อไปรอบที่สามจ้าพอรอบที่สามใช่ไหมเราขึ้นขึ้นมาถึงการหวังลูกค้าเราเลือกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า
หนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บใช่ไหมแหวกพวก